ท่านอาจารย์หมอเขียวแล้วทุกท่านค่ะเจริญธรรมทุกท่านนะคะพรหมจิราจันทร์วิเชียนค่ะนักศึกษาอริยปัญญาตรีปีที่หนึ่งรหัส64155นะคะวันนี้ก็จะมาส่งกันบ้านต่อจากเมื่อครั้งที่แล้วนะคะต้องกราบขอบพระคุณของครูนิดหน่อยด้วยนะคะเพราะว่าครั้งที่แล้วที่มาพูดเรื่องทุกข์หายฉับพลันนะคะเรื่องที่ปวดที่ไหล่แต่แล้วครูถามว่าเส้นลำปราณลำไส้ใหญ่อยู่ที่ไหนตอนนี้จำได้แม่นมากค่ะแล้วก็ที่จะมาส่งกันบ้านหัวข้อนี้เลยค่ะว่าอ๋อเรายังมีชังคือไม่ถึงขั้นชังนะคะเกี่ยวกับการกดจุดลมปราณแต่เราไม่ได้เรียนสิ่งนี้สักครั้งหนึ่งเลยเพราะว่ามีความรู้สึกว่าร่างกายเรายังดีแล้วทำไมก็ไม่ทราบนะคะไม่ได้เรียนหัวข้อนี้เลยเหมือนว่าเอ๊ะหรือว่าเราชังแล้วนาทีนั้นนะคะใจคิดแล้วว่ายังไม่เคยเห็นครูถามใครเลยว่าอะไรยังไงแต่เอ๊ะมาถามเราในหัวข้อที่เราไม่ได้เรียนเลยค่ะครูก็เลยบอกว่ามันมีความรู้สึกว่าโอ้แสดงว่าเรายังมีชังเรื่องนี้อยู่หรือเปล่าทั้งที่เราก็บอกว่าเราก็ไม่ได้มีชังนะแต่เราไม่เรียนเป็นหัวข้อเดียวค่ะที่ไม่ได้เรียนตอนนี้เรียนแล้วค่ะครูค่ะสาธุค่ะส่งการบ้านค่ะค่ะนี่คือกุศลของเราค่ะกุศลของเราโดยที่ว่าพอเรามีคือเราก็มีแบบที่เราบอกว่าแต่เราก็ไม่ได้คิดว่าเราชังนะคะแต่เป็นกุศลของเราอะที่ทำให้เราจะได้เรียนรู้เรื่องนั้นก็จะมาสร้างองค์ประกอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องของเราก็ถามขึ้นมาโดยที่ถามว่ามีอะไรมาโดนใจไหมก็ไม่รู้แหละก็ไม่รู้แต่ว่ามันก็มีพูดไปตามที่นึกออกนะคะพูดไปตามที่นึกออกไว้ว่าจะช่วยยังไงได้บ้างก็รู้ว่าถ้าเติมความรู้นี้ก็จะทำให้เราพอมีเหตุการณ์ครั้งต่อไปเราก็จะทำได้ใช่ไหมคะเราก็จะได้รู้ในความเชื่อมโยงมากยิ่งขึ้นอย่างนี้นี่คือกุศลของเรานะคะคล้ายๆกับเรื่องนี้แหละว่าใครบางท่านนะคะเรื่องของวิบากของแต่ละท่านเนี่ยมันจะสังเคราะห์กันโดยที่องค์ประกอบแต่ละคนก็จะมีผัสสะท่านใช้คำว่าผัสสะเนี่ยตามกิเลสของตัวเองหรือว่าตามกุศลอกุศลของตัวเองที่จะได้รับนะคะบางทีเหมือนกับว่าเหตุการณ์ท่านนี้พูดขึ้นมาเนี่ยท่านจะมีกิเลสหรือไม่มีก็ได้นะแต่คนสองคนเนี่ยมองต่างกันนะคะบางคนเนี่ยรู้สึกทุกข์ใจกับคำพูดนั้นแต่บางคนเฉยๆอย่างเงี้ยนี่เพราะวิบากของเราของสองท่านนั้นต่างกันก็จะมีเหตุดลให้ท่านมีความคิดที่ต่างกันนั่นแหละความคิดที่ต่างกันบางทีไปจับคำพูดนี่เอาเป็นทุกข์บางท่านก็ท่านนั้นไม่ได้มีผัสสะกับเรื่องนี้ท่านก็จะเฉยๆค่ะนี่คือตัวอย่างให้เห็นเลยเหมือนกับที่บอกว่าเอ๊ะทำไมถึงได้มาถามแล้วเหมือนมาสอบเลยจุดลมปราณอะไรอยู่ไหนนะคะก็ไม่ใช่ว่ามีเจตนาอะไรนั่นนะคะแต่ว่าก็เหมือนกับกุศลของคุณลมธีรานี่แหละทำให้ได้คิดคำถามขึ้นมาแล้วก็พอคิดคำถามนี้ขึ้นมาก็เราก็เอาประโยชน์ได้ใช่ไหมคะเราก็ไปเรียนเลยทีนี้ไปเรียนเลยจำแม่นเลยนะคะอันนี้ลำไส้ใหญ่จำแม่นมากเลยขอบคุณค่ะจ้าทุกค่ะค่ะต่อกุ้งขอข้อมูลเพิ่มใช่ไหมคะค่ะอยู่จังหวัดไหนอายุเท่าไหร่คะอ๋อจังหวัดกรุงเทพค่ะอายุ56 ปีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะต่อไปเชิญไหมค่ะเรามีพี่น้องตอนนี้พี่น้องยกมืออยู่6 ท่านนะคะเราก็คงอาจจะได้กินเวลาของรายการถัดไปนิดนึงนะคะเชิญหมายค่ะเดี๋ยวเราใช้เวลากันท่านละประมาณสัก3 นาทีนะคะ